แล้วเราจะเอาพื้นที่การคลังเอามาโปรยหวานแจกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนได้หมดรวมถึงอายุ16ขึ้นด้วยเจตนาคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆหรือต้องการคะแนนเสียงในแฟนเพจบูรพาไม่แพ้ฮะได้มีการลงภาพนิตยสารดังของฮ่องกงนะฮะนี่เขานำเสนอนี้นะฮะแล้วแอดมินเพจเนี่ยบอกว่านิตยสารดังของฮ่องกงขึ้นปกอุ้งอิงล้างแค้นแทนพ่อและในวงเล็บตรงกลางเนี่ยเรียกอุ้งอิงว่าเป็นเจ้าหญิงเลยนะคะเจ้าหญิงของเมืองไทยบนหน้าปกของนิตยสารใช่ไหมฮะใช่ค่ะส่วนแอดมินบูรพาไม่แพ้บอกว่าอุ้งอิงล้างแค้นแทนพ่อนะแล้วก็อีกข่าวนึงที่บูรพาไม่แพ้สรุปข่าวนะ Morning Post สื่อสิงคโปร์ชี้ตั้งรัฐบาลสำคัญกว่าเลือกตั้งเพราะจะไม่มีพรรคใดได้เสียงแลนสไลด์จนปิดสวิตช์สวได้ถึงแม้เพื่อไทยก้าวไกลจะได้เสียงมากสุดแต่จุดยืนเรื่องสถาบันและกองทัพอาจทำให้สองพรรคไม่อาจจับมือกันได้เพราะวันจะเกิดความปั่นป่วนจากกระแสต่อต้านอันนี้แอดมินแฟนเพจบูรพาไม่แพ้ะนะแล้วก็ประเด็นที่ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลประกาศล่าสุดเนี่ยนะประกาศว่าก้าวไกลจะเสนอนิรโทษกรรมคดีการเมืองนี่แหละครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นการประกาศครั้งใหม่โดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบนเวทีดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วคำว่าคดีการเมืองของเขาเนี่ยจะรวมถึงคดี112ด้วยนะนั่นคือการประกาศบนเวทีดีเบตในขณะที่เพื่อไทยบอกว่าไม่เกี่ยวกับทักษิณกลับบ้านแต่ทักษิณประกาศล่าสุดจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้บอกว่ากลับมาติดคุกอีกแล้วในขณะที่ก้าวไกลบอกจะนิรโทษกรรมคดีการเมืองรวม112ด้วยรวมคดีโกงบางคดีด้วยหรือไม่นั่นสิเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่คนไทยเนี่ยต้องตั้งรับให้ดีกฎหมายจะเป็นกฎหมายหรือกฎหมายจะถูกลบล้างด้วยการอ้างเสียงที่มาจากประชาชนผ่านการอัดฉีดนโยบายที่แจกเงินเยอะๆจะได้อ้างเป็นความชอบธรรมเวลาได้อำนาจไว้จะเอามานิรโทษกรรมนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองต่อวันนี้อดีตนายกนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงที่ตลาดสดรังสิตที่ปทุมธานีนะครับนี่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ฮะเผื่อใครจะคิดถึงนะค่ะอดีตนายกสมชายฮะจำได้ฮะยุคนั้นเนี่ย7ตุลาจำได้เลยแต่คุณสมชายรอดนะค่ะนะนี่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ฮะเป็นนายกอยู่ช่วงสั้นๆนะฮะก็ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนี่อันนี้ที่ปทุมธานีวันนี้ส่วนแคนดิเดตนายกฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่แชร์กันสนั่นเลยวันนี้นะนั่นก็คือคลิปนายเศรษฐาทวีสินนะกำลังพูดคุยกับกลุ่มผู้สมัครผู้สนับสนุนของตนเองนะของพรรคเพื่อไทยนี่สหกรณ์แท็กซี่นะฮะนี่เขาไปคุยกันแล้วก็ถามว่าเนี่ยพอตั้งรัฐบาลเนี่ยจะยกกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงหลักๆนี่ให้พรรคร่วมหรือเปล่านะไปฟังลีลาการตอบของนายเศรษฐาทวีสินฮะถ้าพรรคขอจะโยนเศรษฐกิจถ้าจะโยนให้พรรคร่วมไหมผมขอถามตรงนี้แหละครับถ้าท่านเราถ้าประกาศเอาไว้ให้วงก่อนข้องก่อนพี่น้องครับเต็มที่ครับผมเดินทางมาใน60วันไข้ขึ้นมาทุกวันมาเป็นวัน11วันแล้วเหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอากระทรวงดีๆให้พวกแม่งหรอกนั่งคู่กับเจ้าแม่กทมนะฮะเดินทางมาเหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอากระทรวงดีๆไปให้ไอ้พวกดุ้งหลูเสียงไว้เศรษฐาคุณเศรษฐาทวีสินนะว่าคือแกคงไม่ยกให้หรอกแกมีอำนาจหรือเปล่าแม่บอก60กว่าวันเหนื่อยขนาดนี้คุณเศรษฐามีอำนาจหรือเปล่านะมีอำนาจหรือเปล่าที่จะตัดสินใจถึงขนาดนั้นนะพูดแล้วพูดได้ไงใช่ไหมใช่แล้วก็เรื่องขนาดเรื่องสะพานแกยังบอกแกไม่เกี่ยวเลย10บาท20บาทสำราญยังไม่ชี้แจงเลยนะเท่าทุกวันเนี้ยเงียบไปเลยนะเก็บค่าสะพานในโครงการของแสนสิริอ่ะค่ะตอนนี้เลิกเก็บไปแล้วแล้วเงินตอนเก็บไปไหนก็ยังไม่ชี้แจงเลยนะยังเงียบอยู่เลยนะแต่นี่ประกาศเลยนะนะจนกระทั่งถูกแชร์ใน Spark Update เนี่ยคลิปเนี้ยเขาไปโพสต์ว่าเหนื่อยขนาดนี้ผมไม่ยกกระทรวงดีให้ไอ้พวกจุดๆๆหรอกนะแต่คนมองอีกมุมนึงว่าโอ้โหนี่คือมองเหมือนการลงทุนเลยใช่การทำงานการเมืองเหมือนการลงทุนนะนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะนะแล้วก็วันนี้นะมีคลิปนะ
ที่ทางพรรคเพื่อไทยนี่นำเสนอฮะเป็นเรื่องราวเป็นหนังเป็นหนังเส้นทางของอุ๊งอิ๊งนะคือเป็นหนังโฆษณาให้อุ๊งอิ๊งอ่ะพูดง่ายๆนะเหมือนหนังโฆษณาให้ธนาธรอ่ะไอ้เรื่องนั้นน่ะเรื่องอะไรนะของพรรคก้าวไกลอ่ะนะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของพรรคอนาคตใหม่อ่ะแต่อันนี้เป็นของอุ๊งอิ๊งเวอร์ชันของอุ๊งอิ๊งเห็นไหมแต่ละฝ่ายต่างก็มีหนังโฆษณาออกมาแล้วเนื้อหาในนี้ส่วนใหญ่อุ๊งอิ๊งก็เล่าครับแล้วก็มีคนรอบข้างเล่าคิดถึงพ่อแหมอ้างว่าเนี่ยชาวบ้านเป็นคนบอกเอาพ่อกลับบ้านให้ได้นะเธอต้องวางแผนพาพ่อกลับบ้านแล้วเดี๋ยวที่ชาวบ้านเขาพูดอ่ะเขาไม่ได้ให้อิงไปวางแผนอะไรเขาแค่พูดในสิ่งที่เขาเคยได้รับและเขายังประทับใจในนายกสองท่านนี้อยู่แค่นั้นไทยเป็นรัฐบาลอีกครั้งและมีแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปยังไงก็บอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีสีสันอันนี้คือบางส่วนของหนังโฆษณาของทางเพื่อไทยเห็นไหมฮะแล้วก็อีกหนังหนึ่งล่าสุดแฟนเพจพรรคเพื่อไทยนำเสนอคลิปนี้ฮะเป็นคลิปที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตอยู่ตอนนี้นะเนี่ยอยู่ ICU เลยนะเราต้องการกระตุ้นอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนี่ต้องการกระตุ้นครั้งใหญ่เลยนะแล้วก็จะเล่าถึงความเป็นความชอบธรรมที่จะต้องอัดฉีดเงินไงนะแจกเงินหมื่นเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตนะใช้เงิน 560,000 กว่าล้านเนี่ยอันนี้คือวิธีการนำเสนอของพรรคเพื่อไทยนะคลิปนี้ฮะตั้งโปรแกรมกำหนดพื้นที่ใช้จ่ายและระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนและสามารถหมุนเวียนกระจายความเจริญออกไปทุกหัวระแหงของประเทศไทยหากคุณเป็นคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปก็สามารถรับสิทธิ์ในการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาทได้ทันทีโดยที่มีเงื่อนไขดังนี้1. ต้องเปิดกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อได้สิทธิ์ในการใช้เงินดังกล่าว 2. ใช้ซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นเช่นอาหารของใช้ประจำวันหรือวัตถุดิบอุปกรณ์ประกอบสัมมาชีพ 3. ใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในระยะ4กิโลเมตรตามที่อยู่บัตรประชาชน 4. แหมก็อธิบายเหมือนที่คุณเศรษฐาอธิบายที่เราเคยนำเสนอแล้วนั่นแหละฮะมีอายุ6เดือนนะนะแล้วเนี่ยรับเงินนะพวกค้าพวกขายนะค่ะประเด็นก็คือการที่ทำโครงการนี้ออกมาเนี่ยบริบทที่พยายามจะอ้างคือจำเป็นต้องกระตุ้นครั้งใหญ่นะแล้วใช้เงิน 500,000 กว่าล้านแล้วที่มาของเงินอ้างแบบหลวมๆอ่ะจะไปตัดเงินสวัสดิการบางส่วนที่ซ้ำซ้อนเอาตัดส่วนไหนล่ะเงินเด็กหรือเปล่าไม่ชี้แจงเงินคนชราหรือเปล่าไม่ชี้แจงค่ะจะไปบอกว่าปรับลดงบแต่ละส่วนงบแต่ละส่วนมันเหลืองบที่เอามาใช้จ่ายได้ประมาณสัก 200,000 ล้านจะเอาส่วนไหนจะปรับลดส่วนไหนส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำทั้งนั้นก็ยังไม่อธิบายนะอันนี้เป็นคลิปล่าสุดนะที่เอามานำเสนอเราก็นำเสนอให้นะครับแต่ประเด็นคือวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้มันยังวิกฤตอยู่จริงหรือมันผ่านจากช่วง ICU มาแล้วคุณจะเชื่อใครระหว่างพรรคเพื่อไทยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไทยโพสต์จะพาดหัววันก่อนธนาคารแห่งประเทศไทยซัดแจกคนรวยยีประชานิยมเวียงแหเพิ่มหนี้เครดิตประเทศเสี่ยงช่วยกลุ่มคนจนไม่เป็นไรนะค่ะแต่มันต้องเจาะจงกลุ่มแต่คนรวยก็ได้ด้วยฮะ10,000เนี่ยค่ะนะรวมถึงโครงการอื่นด้วยท่านไม่ได้เจาะจงโครงการไหนนะท่านผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วธนาคารประเทศไทยนำเสนอข้อมูลที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเจอหลายช็อคโควิดสงครามรัสเซียยูเครนราคาน้ำมันพุ่งดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยแบงค์หลายแบงค์มีปัญหาค่ะล่าสุดเร็วๆนี้ก็มีอีกใช่ซึ่งมันยังเป็นความเสี่ยงในอนาคตไงแล้วเราจะเอาพื้นที่การคลังเอามาโปรยหวานแจกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนได้หมดรวมถึงอายุ16ขึ้นด้วยนะเจตนาคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆหรือต้องการคะแนนเสียงค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยตั้งคำถามนะแล้วก็ประเด็นเรื่องนโยบายเนี้ยยังไม่รวมนโยบายอื่นนะค่ะนโยบายอื่นต้องใช้เงินอีกเป็นล้านล้านอ่ะใช่แล้วจะเอาเงินตรงไหนมาถ้าไม่กู้ตอนนี้บอกกับกตว่าจะไม่กู้ไม่กู้จริงเหรอนะนี่คือข้อมูลที่สังคมเนี่ยควรจะทราบว่ามีการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนหรือเปล่าให้ข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะครับ